ช่วงแรกนะครับเราติดตามเรื่องของเศรษฐกิจโลกกันก่อนนะครับวันนี้โฟกัสไปที่ประเทศจีนความกังวลนะครับในเชิงภาวะเศรษฐกิจถดถอยไม่ใช่แค่ฝากฝังของสหรัฐร,รวมถึงทางยุโรปเท่านั้นจีนอาจจะยังไม่ถึงขั้นถดถอยนะครับแต่ว่าการคาดการณ์การเติบโตอาจจะต่ํากว่าที่ประมาณการไว้นี่จึงเป็นที่มาเลยครับที่ทําให้ล่าสุดธนาคารกลางของจีนเขาส่งสัญญ,ญาณการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการเติบโตรับมือกับภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจนะครับก็เป็นผลพวงจากการจํากัดพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมาหลายเมืองทีเดียวครับ คุณอี้กังนะครับผู้ว่าการธนาคารกลางของจีนหรือว่า PBOC นะครับได้เปิดเผยในวันนี้เลยก็บอกว่าจะมีการมุ่งมั่นนะครับในการสนับสนุนเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยต้องมีการอัดเม็ดเงินเพิ่มเติมขึ้นมานะครับพร้อมทั้งระบุว่าอัตราเงินเฟ้อของจีนณปี66มีแนวโน้มอยู่ในระดับปานกลางครับคุณอี้นะครับระบุในสุนทรพจน์นะครับผ่านทางวิดีโอสําหรับการประชุมด้านเศรษฐกิจการเงินครั้งใหญ่ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ธนาคารเพื่อการชําระหนี้ระหว่างประเทศ BOT BIS c o n f e r e n c e ทครับท่านบอกว่านโยบายการเงินแบบผ่อนคลายนะครับ PBOC จะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจการจ้างงานของจีนแล้วก็มีจุดมุ่งหมายนะครับก็คือการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะต่อไปในเวลานี้นะครับหลังจากการเติบโตของจีนชะลอตัวลงมากกว่าที่คาดเนี่ยก็ถือว่ามีความจําเป็นเลยครับที่ต้องมีการอาัดฉีดเม็ดเงินเพิ่มเติมเพราะว่าผลกระทบของโควิด -19 ที่แพร่ระบาดรวมถึงปัจจัยลบอื่น,นๆเช่นเรื่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์นั่นเองครับ คุณอี้ยังระบุอีกนะครับว่าตลาดในประเทศที่พัฒนาแล้วรวมถึงตลาดเกิดใหม่ควรยกระดับการร่วมมือเชิงนโยบายนะครับรับมือกับอุปสรรคต่างๆที่โลกกําลังเจออยู่ขณะที่มุมมองของนักวิเคราะห์นะครับคุณอภิชาติผู้บรรเจิดกุลผู้อำนวยการอุโสสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์บอลทิสโก้ท่านบอกว่าตลาดนี้ก็รับรู้ข่าวดีนะครับทิศทางดอกเบีย้ยที่ชะลอตัวไปแล้วซึ่งเชื่อว่าปีหน้านะครับตลาดจะให้น้ําหนักมากขึ้นกับภาวะความถดถอยทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะฝักฝังของสหรัฐแล้วก็ยุโรปนะครับ อย่างไรก็ดีเนี่ยราคาหุ้นมักจะตอบสนองล่วงหน้าด้วยการปรับตัวลงก่อนหน้าประมาณ1เดือนนะครับเป็นเหมือนตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจล่วงหน้าดังนั้นถ้าเกิดเราอิงการปรับฐานครั้งก่อนนะฮะการปรับฐานลงครั้งใหญ่ของราคาหุ้นในอดีตเนี่ยเทียบเคียงกับเหตุการณ์ในปัจจุบันนักลงทุนต้องระวังนะฮะการลงทุนเป็นพิเศษเลยนะครับตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 66, 66ก็คือปีหน้าเป็นต้นไปบอลทิสก็มีการปรับลดคาดการณ์นะครับกำไรสุทธิต่อหุ้นของตลาดนะครับหรือว่าเซตอ e ีพี้นะคนับ ก็ลดลงเป็น96บาทแล้วก็99.5บาทนะครับจากเดิมคาดไว้99บาท99.9บาทนะครับแล้วก็103.8บาทนะครับถือว่าตอนนี้เองเนี่ยภาพเศรษฐกิจที่ชะลอนะครับทำให้เรื่องของกําไรลดลงนําไปสู่การปรับลดเป้าหมายสิ้นปีลงนะฮะหุ้นไทยสิ้นปีนี้นะครับเดิมเคยคาดไว้1,700จุดก็ลดลงเหลือ1,650จุดส่วนสิ้นปีหน้านะครับปรับลดลงจากเดิมคาดไว้1,680จุดเหลือ1,590จุดเท่านั้น แต่ว่าในเชิงระยะสั้นการเกงกระไรนะครับในช่วงเดือนธันวาคมยังมีมุมมองเชิงบวกนะครับต่อการเทรดดิ้งนะครับการลงทุนนะครับระยะสั้นก็จะมีหุ้นเด่นนะครับก็คือ BBL, BDMS, e n t l นะครับ g e n t e l CK แล้วก็ราดครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์ และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจากทีเเนนช่อง16ครับ